ตลาดหุ้นตอนนี้อยู่ในสภาพเหมือนคนใกล้สิ้นใจนะครับแต่ชนีปักหัวลงอย่างต่อเนื่องเดือนมีนาคมนะครับต้นเดือนนี้เรายืนอยู่ที่1,400จุดและโปรเกอร์ส่วนใหญ่ก็คิดว่ายืนได้ด้วยเพราะว่ามีปัจจัยหนุนหลายๆ,ๆด้านนะครับการต้องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นการบริโภคภายในกระเตื้องขึ้นก็คาดกันว่าแถว1 4 0 0จุดละ จะเป็นจุดที่เหมาะสมถ้าลงต่างวันนี้ก็แนะนําให้ช้อนซื้อนะครับสำหรับนักวิเคราะห์บลกเกอร์โดยส่วนใหญ่แต่ปรากฏว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นที่เป็นจริงเนี่ยมันซึมลงลงต่อเนื่องแม้ว่าตลาดหุ้นต่างประเทศจะสดใสหลายประเทศนะครับสร้างจุดสูงสุดใหม่ on time high ก็คือสูงสุดเป็นประวัติการไม่ว่าจะเป็นนสแ Do ดาวโจนหรือแม้กระทั่งดัชนีนิกกี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่น อินเดียก็คึกเป็นม้าพยศเหมือนกันแต่เรากลับสวนทางครับลงลงม้วนเดียวซึมลงจนถอยลงมานะครับล่าสุดเหลือ1,362จุดและมีแนวโน้มที่จะลงต่อจนไปสัมผัสที่แนวรับสำคัญ1,350จุดรับไหวหรือไม่ไหวก็ยังไม่รู้อาจจะหลุดถอยหลังลงไปต่ำกว่าไม่มีใครคาดหมายอะไรได้ พราะตอนนี้เนี่ยจ้องจะลงอย่างเดียวนะครับต่างชาติอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นแรงกดดันให้ตลาดหุ้นซบเซาแต่ช่วงหลังในต่างชาติขายน้อยลงนะครับนานๆถึงจะถล่มขายหนักสักวันหนึ่งแต่หลังๆนี่ยีระดับขายไม่มากเพียงแต่ว่าแรงซื้อในประเทศตอนนี้หมดเลยฮนะเหลือแต่นักลงทุนรายย่อยที่สู้ตายซื้อมาตลอด หกปีนี่เก็บหุ้นมาต่อเนื่อง5้าแสนกว่าล้านแต่หุ้นที่เก็บมาเนี่ยเป็นกล,กลายเป็นของแพงซื้อหุ้นต้นทุนสูงมาสะสมไว้ก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวขาดทุนปนปี้ไปเรื่อยถ้าตลาดหุ้นลงอย่างนี้ต่อเนื่องนะครับและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นด้วยเพราะไม่มีข่าวดีที่เราคอยไม่มีสัญญาณการกลับตัวใหม่และที่สําคัญนะครับทั้งรัฐบาลทั้งสํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพแลาดทรัพย์ และตลาดทย์แห่งประเทศไทยไม่มีมาตรการกระตุ้นตลาดแต่อย่างใดไม่มีมาตรการที่จะเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนแตกต่างจากตลาดทุนเพื่อนบ้านยนเเสเซียในหลายประเทศครับเช่นเกาหลีใต้เช่นตลาดทุนจีนห้ามชอ็อตเซลล์ควบคุมธุรกรรมการซื้อขายที่อาจจะทําให้ตลาดทุนตกทําทุกอย่างนะครับเพื่อจะเรียกความเชื่อมั่นเพื่อย,ยับยั้งขาลงของตลาดทุน แต่ประเทศไทยตลาดหุ้นไทยไม่มีใครที่จะมาดําเนินการหามาตรการกระตุ้นตลาดอย่างจริงๆจังเลยสิ่งที่นักลงทุนเรียกร้องให้ระง,งับการท,ทําธุรกรรมช็อตเซลล์และหยุดการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดที่เอาเปรียบนักลงทุนรายย่อยตาทัพย์ก็ไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดครับประวิงเวลามาเรื่อยต้องบอกนะครับ จำนวนนักลงทุนที่เปิดบัญชีในตลาดทุนตัวเลขล่าสุดเมื่อสิ้นเดือนมกราคมปี2567มีจํานวนทั้งสิ้น2 5 7 9 4 62รายทั้งหมดนี้กำลังเสี่ยงต่อภาวะลมละลายนะครับหุ้นลงไปเรื่อยๆขาดทุนลงไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็อยู่ไม่ไหวครับหมดเนื้อหมดตัว ขอออกจากตลาดหุ้นและจะเป็นการสูญเสียฐานลูกค้ารายย่อยครั้งสำคัญนะครับและถ้าตลาดยังเป็นมีสภาพเป็นอย่างนี้จะไม่มีนักลงทุนเลยใหม่ๆหน้าใหม่ๆหลงเข้ามาเล่นหุ้นหลงเข้ามาลงทุนในตลาดทรัพย์สภาพตลาดทรัพย์จะแปรสภาพเป็นป่าช้าที่ฝังซากนักลงทุนจำนวน2ล้านกว่าคนไว้ รัฐบาลเศรษฐาทวีสินจะยอมทนนั่งดูหุ้นตกต่อไปจะไม่มีมาตรการใ,ใดๆที่จะเยียวยานักลงทุนจำนวนกว่าสองล้านห้าแสนคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเพราะหุ้นตกอย่างนั้นเหรอครับปล่อยไว้ไม่นานนะครับเดี๋ยวตลาดหุ้นจะพัง จะกายจะอยู่ในสภาพสังงตายนักลงทุนไม่เหลือหลอควรจะต้องหามาตรก,การที่มันสำลิดผลแรงๆสามารถเรียกความที่มันนักลงทุนกลับมาได้ทำให้สถานการณ์ตลาดทุนพลิกฟื้นมาสู่ความคึกคักให้ได้ถ้าปล่อยให้ซึมลงอย่างนี้อีกไม่นานแล้วครับ จะได้เห็นการพังทลายของตลาดทุนไทยครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการครับ